ทำงานทุกวันเลยไหมทำทุกวันค่ะทำกระป๋องจะแยกสี่แยกอะไรสี่อะไรแล้วทำอะไรบ้างวันละวิ่งเล่นทุกวันแล้วนอกจากตรงนี้นี่เคยออกไปข้างนอกบ้างไหมไม่ครับไม่เคยออกไปยืนแล้วไปข้างหน้าก็เราพาไปเราได้เรียนไหมยังไม่ได้เรียนดูตรงนี้ไม่ค่อยมีเด็กไม่มีมันก็เดินเลยคนเดียว อยู่กับพี่ทั้งวันเหรอใช่ครับเราก็ป่วยไปมันก็เดินเล่นเรียนปะไม่ได้เรียนครับพี่ไม่อยากย้ายออกจากที่นี่หรอไม่ย้ายสบายพี่ก็เตะพอเขาแล้วพอเตะพอแล้วก็ไม่มีพอไม่ได้หรอกที่ไม่ได้เขาเรียนนี่เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยปะกลัวเขาเวลาเขาไปทำงานแล้วเขากลับมาเขาเหนื่อยก็เรียนไม่ได้ไป7 โมงกลับบ้านตี4หลับผมขอร้านขายเหล้าเบียร์เขานอนนักก็ดูไม่รู้เรื่องผมรู้จักงานผมทำแบบนี้อย่างเดียววิ่งเล่นยังไงทุกวันไม่ครับไม่อันตรายปกติอยู่เราไม่ได้โดนอะไรบาดเป็นแผลอะไรเงี้ยโดนบ้างครับตามปกติมันซนก็ต้องโดนบ้างเลยก็ทำเพลงเองบาดบ้างครับมันก็ดื้อมันก็ดื้อตลอดเล่นคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะก็อยู่จนพ่อเขาเสร็จงานประมาณ1-2ก็ไม่รู้จะไปไหนบ้านก็มีใครอยู่ไงพ่อแม่มาทำมึงหมดก็ตามพ่อแม่มาทำหน้าที่เป็นอะไรเชื่อมหมูครับแทงของวันหนึ่งข้าหมูกี่ตัว400 กว่าเขาอยากทำแบบพี่ไหมทำเหมือนพ่อก็ทำแบบอยากเป็นเหมือนพ่อใช่ผมทำงานทุกวันนี้ชีวิตลูกก็โตมาก็มีอนาคตมนุษย์ที่อยู่กับปัจจุบันในสังคมเราที่ทำอะไรที่ไม่ดีเขาก็เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเกิดถ้าอยู่กับคนทำงานในบาร์เห็นผู้ชายเข้ามาที่มองผู้หญิงไม่มีคุณค่าเขาก็จะสร้างแวลูที่เขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องใจเขาเราก็ต้องรู้เรื่องสุขภาพอนามัยซึ่งเด็กคนหนึ่ง3 ขวบผมไม่รู้ว่าเขาฉีดวัคซีนอะไรด้วยแบบซึ่งตรงนั้นมันเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรเยอะมากเรื่องฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกสิ่งที่น่ากลัวคือความเย็นชาของเขาไงสมมติน้องคนนั้นที่เขาไม่แคร์เรื่องชีวิตสัตว์แล้วเขาอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องชีวิตมนุษย์ด้วยแต่เป็นชีวิตตัวเขาเองความผิดคือเราสังคมที่เราสร้างมาเพราะเราเดินอยู่ตรงนี้เรารับรู้กับมันแล้วเราไม่ทำอะไรเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็นนี่คืออีกอย่างหนึ่งของคำว่าสติพื้นที่นั้นเราไม่ต้องไปไกลปัญหามันรอบตัวเราคือเราไม่ได้บอกเขาว่ามันผิดหรือถูกหรอกครับแต่เราต้องหาโอกาสให้เขาเลือกทางของเขาได้เองอ
พื้นที่เช่นนี้มันมีจริงค่ะมันมีจริงโดยทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นคนสร้างพื้นที่นั้นแก้ปัญหาร่วมกันจริงๆมันก็ลดปัญหาแค่นั้นเอง